พิธีกรอารมณ์ดีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าคือไลฟ์สไตล์ใน IG ก็ยังไม่ได้ลงรูปคู่แบบสยบข่าวสักทีอ่ะมีลงมีใน IG Story จะมีลงรูปคู่มีใน Facebook จะลงรูปบ้าก็ยังเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันทุกวันยังกินข้าวกันทุกวันก็ไม่มีบอกได้เลยว่าไม่ใช่ผมชาวเน็ตก็จับตามองว่ามันทำให้เรื่องนี้มันระส่ำระสายระหองระแหงกันไม่เลยไม่เลยครับไม่เลยยังอยู่ดีกินดีเมื่อคืนกินข้าวเมื่อเช้าผมตื่นมาก่อนทุกคนนะครับพี่เหมือนเดิมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ผมแล้วครับต้องลงรูปใน IG แบบรัวๆที่เกี่ยวข่าวเดี๋ยวจะลงสัก14รูปติดกันเลยนะ แต่จริงๆลงรูปไม่ลงรูปทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่แล้วแล้วบอกได้เลยว่าเอาแค่ขำแล้วกันนะคือเห็นข่าวก็ขำแต่จะวกคิดเป็นผมไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าทีมงานที่สนิทของผมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยหมดเลยครับทีนี้ก็ไม่ได้ทำงานยากขึ้นเลยใช่ไหมไม่เลยจ้ะไม่เลยทุกอย่างเหมือนเดิมเปี้ยเลยเพียงแต่แค่มีรอยยิ้มมีความขำมากขึ้นนั่นเองครับเข้าใจไม่บอกแล้วว่าข่าวนี้ไม่มีกระเทือนไม่คิดมากกันเลยจ้ะเพื่อนแซวไหมคะมีแซวไอ้ใครวะขอดูรูปหน่อยไม่มีไว้มึงต้องมีเดี๋ยวให้ดูแต่ไม่มีว่ะใช่เป็นเรื่องอําเล่นนะครับเวลาเจอกันแต่โอเคของขำเอาเป็นว่าใครที่ทําจริงก็เดี๋ยวตอนเช็คเด้งกันโลเอาจริงๆความเจ้าชู้เรานี่พี่โยเขาสยบอยู่แน่นอนไม่เราต้องให้เกียรติซึ่งคือสมัยก่อนเราเจ้าชู้จริงสมัยเนี้ยบอกได้แล้วเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมเนี่ยเอาเนี่ยผมนิ่งมา8ปีแล้วอะคือถ้าดีกว่านี้ก็น่าจะเป็นผู้นําศาสนาแล้วนะแต่ตอนนี้คือนิ่งมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ทุกอย่างครับเขาตอบโจทย์ทุกอย่างเรามีความสุขอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะว่าจะไม่มีลูกเหมือนเดิมเปี้ยเหมือนเดิมเลยครับว่ายังไม่มีลูกยังไม่อยากมีลูกและก็คงจะไม่มีลูกเลยครับมีใครทักแล้วเอ้ยน่าจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยครับมีทุกคนเลยฮะนับได้เลยครับมีทุกคนทักหมดเลยบอกให้ใช่มีลูกไม่มียังไม่อยากคือณตอนเนี้ยโยกับผมเห็นเหมือนกันเลยว่าไม่อยากมีเขาโอเคซึ่งผมไม่มีอยู่แล้วมีทิปใช่อยากจะทำงานเก็บตังค์ไปเที่ยวรอบโลกกินร้านไหนก็ได้แล้วกลับมาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตสนุกสุขกันสองคนครับเตรียมจะมีทริปไปกระชับรักความสัมพันธ์อยากมากเลยไม่มีประเทศไหนเปิดสักประเทศหนึ่งในไทยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็วิ่งพัทยาวิ่งหัวหินแล้วก็วิ่งภูเก็ต3ที่ไหนก็ตามที่มีทะเลจะเจอผมก็โยที่นั่นนะครับใช่คือโยชอบภูเขาด้วยแต่ผมเป็นคนที่ติดทะเลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะตามใจก็เลยจะเจอกันที่พัทยาหัวหินแล้วก็ภูเก็ตตลอดช่วงนี้ก็ทำอะไรเขาบ้างเหรอคะไปเขาบ้างอะไรก็ตามใจไม่ถูกไหมเราเนาะต้องเอาใจหน่อยนะเพราะเราเพิ่งมีข่าวโอ้ยไม่ชอบดินจริงๆเป็นคนไม่ชอบดินแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบทะเลด้วยเพราะอย่างวันเสาร์นี้ก็ไปพัทยาแล้วก็อาทิตย์หน้าไปหัวหินแค่นี้เองสนุกครับคือชีวิตของคนสองคนขอแค่นี้มีความสุขแล้วถามถึงอีกเรื่องว่าไงจ๊ะมารับละครปกติไม่ค่อยรับใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้มารับละครมาเป็นพิธีกรผมเป็นคนที่ทั้งเปิดและปิดรายการนี้ครับคือเป็นคนที่นำคนเข้าไปเจอกับชีวิตของนักแสดงต่างๆเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วผมก็เป็นขมวดปมสุดท้ายว่าชีวิตมันควรจะเป็นยังไงควรทำยังไงก็ดูดีนิดนึงครับดูเป็นคนดีแบบรับบทกับแสดงบ้างไหมอ่ะมีผู้จัดช่องไหนดูอยู่ไหมบอกได้เลยนะครับว่าความสามารถไม่แพ้คุณโยนะครับผมทำได้ทุกอย่างยกเว้นร้องไห้ครับเลิฟซีนได้หมดครับผมยังจะมีเลิฟซีนอีกบ้าแย่เล่นถ้ามันอยู่ในบทมันก็ต้องทำต้องจำใจทำแต่อยากให้มีแป๊บนึงนะรับได้ทุกบทยกเว้นบทวายทำไม่ได้จริงๆทำไม่เป็นจริงๆเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะพี่